สวัสดีค่ะสิ่งประดิษฐ์ของพวกเรานะคะก็คือการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชนค่ะครับผมที่มาและความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจากการที่โลกปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัยวัตภัยอัคคีภัยหรือการขาดการติดต่อสื่อสารครับผมดังนั้นครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อร่างกายจิตใจของผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยพิบัติจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์พลังงานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครับโดยการผลิตถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพครับผมโดยมีแนวคิดครับที่จะนำสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นของเสียหรือสิ่งที่เหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานโดยสร้างจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีความทนทานมาประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้จริงครับซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเรามีถังหมักสิ่งปฏิกูลถังบำบัดสิ่งปฏิกูลและถังเก็บก๊าซครับค่ะในด้านประโยชน์และการประยุกต์ใช้นะคะด้านพลังงานถังประดิษฐ์ถังหมักสิ่งปฏิกูลของเรานะคะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เป็นก๊าซหุงต้มได้ค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการกำจัดของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังบำบัดน้ำเสียที่ล้นออกมาจากถังหมักสิ่งปฏิกูลอีกค่ะในด้านการเกษตรก๊าซที่เหลือใช้จากการหมักนะคะสามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อไปใช้ในการเกษตรได้ค่ะและสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะสามารถใช้ในทั้งยามเกิดภัยพิบัติและไม่เกิดภัยพิบัติได้ค่ะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจนะครับสามารถเยี่ยมชมบูธของพวกเราได้ครับผมขอบคุณครับ